วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะส่งต่อให้ท่านผู้ฟังได้ฟังด้วยนะคะคือจากใจเลยนะคือเราไม่อยากให้คนที่มาตามช่องนี้ค่ะดูดวงแล้วสึกว่าเฮ้ยปล่อยชีวิตเนี่ยไปตามดวงเราเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยสร้างชีวิตตัวเองได้ทำให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นได้ก็เลยพยายามที่จะส่งต่อความรู้ที่เราหาอ่านมานะคะมาเล่าให้กันฟังนะคะโอเควันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าทำอย่างไรให้คุณเป็นคนที่รักตัวคุณเองค่ะ Love yourself นะคะได้มีเทคนิคด้วยกัน15ข้อนะคะเนื้อหาวันนี้นะคะได้มาจากเว็บไซต์ The Law of Attraction นะคะก็เขาบอกว่าก่อนอื่นเลยนะทำไมคนเราถึงจะต้องรักตัวเองจริงๆคำถามนี้มันเป็นสิ่งที่แบบพูดแล้วก็เหมือนกับกำปั้นทุบดินเนาะเหมือนกับเป็นอะไรที่แบบถามทำไมรักตัวเองแต่แจงเชื่อว่าหลายๆคนนะก็น่าจะเคยมีประสบการณ์หรือว่ากำลังเป็นอยู่นะเราทุกคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรารักตัวเองแต่บางครั้งเนี่ยเราเผลอเราลืมไปว่าเอ้ยวิธีการที่เราปฏิบัติดูแลตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่แบบที่เราพูดออกมาเลยนะคะทำไมเราถึงจะต้องรักตัวเองนะคะข้อแรกเลยนะคะการรักตัวเองเนี่ยจะทำให้คุณเองอะค่ะมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะคะและ เวลาที่คุณรักตัวเองเนี่ยค่ะคุณจะหยุดเปรียบเทียบตัวคุณเองกับคนอื่นในโลกโซเชียลสมัยนี้เนาะคือการรู้ใช่ไหมว่าที่เราเข้า Facebook หรือว่าดูออนไลน์เยอะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะหลายๆครั้งเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีความอิจฉาริษยาเหมือนในหนังเลยนะแต่เป็นเรื่องจริงนะคือคนเราจะซึมเศร้าได้ง่ายมากขึ้นอันนี้ผลจากการวิจัยหรือถามนักจิตวิทยามาก็แล้วแต่นะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแจ้งมองตัวเองย้อนกลับไปเนี่ยคือสมัยนึงจะแบบเฮ้ยเห็นเพื่อนที่แบบได้ไปเที่ยวเยอะแล้วตัวเองไม่ได้เที่ยวเลยแล้วรู้สึกว่าเออทำไมคนนั้นคนนี้ได้เที่ยวเราไม่ได้เที่ยวเลยงั้นเราไม่เข้า Facebook ละอะไรเงี้ยมีแต่ตอนนั้นน่ะคือแก้ปัญหาของตัวเองด้วยการตัดช่องทางการเห็นคนอื่นเราได้ไม่ต้องไปอิจฉาคนอื่นนึกออกมั้ยแล้วมันไม่ต้องมานั่งซึมเศร้าอยู่นึกออกมั้ยเออทีนี้แหละก็หลังจากที่เรารักตัวเองเพิ่มมากขึ้นนะคะเราจะมีความสุขมากขึ้นเราจะหยุดเปรียบเทียบกับคนอื่นเราจะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นและเราจะไม่กังวลใจง่ายนะคะหลายๆคนก็จะมีอาการแบบกังวลใจเครียดซึมเศร้าหรือว่ามีความท้อใจง่ายเนี่ยถ้าเราสามารถรักตัวเองได้อย่างถูกวิธีหรือว่ารักตัวเองจริงๆนะคุณจะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ตรงนี้นะคะทีนี้มาดูการเทคนิคของการรักตัวเองนะคะจังอยากให้ฟังนะเพราะว่าก่อนที่คุณจะไปรักคนอื่นได้อะค่ะคุณต้องรักตัวเองก่อนคุณต้องภูมิใจกับตัวเองก่อนคุณจะสามารถรู้ว่าเฮ้ยเราเนี่ยจะมีแฟนเราจะไม่มีแฟนเราจะทำอะไรเนี่ยเราก็มีความสุขได้ด้วยตัวของตัวเองเนอะไหมไม่ว่าขณะไหนที่เป็นอยู่เนี่ยคุณก็มีความสุขนะคะโอเคข้อแรกเขาบอกว่า have fun with yourself นะคะก็คือเนี่ยมีความสุขกับตัวเองให้ได้มีความสุขทุกขณะนะคะไม่ใช่แบบเฮ้ยฉันเนี่ยต้องมีแฟนฉันต้องมีใครฉันต้องอยู่กับคนอื่นตลอดเวลาโอเคถ้าคุณอยู่กับคนอื่นถ้าคุณอยู่กับเพื่อนคอมพานีของคุณแล้วมีความสุขก็ดีแต่ถ้าตอนนี้คุณต้องออกมาอยู่คนเดียวคุณก็สามารถที่จะมีความสุขได้นะคะอันนี้สำคัญนะโดยคุณอาจจะมีการทำกิจกรรมอะไรบางอย่างเพิ่มเติมให้ตัวเองมีความสุขนะคะสิ่งนั้นอาจจะเป็นการดูหนังอาจจะไปออกเดทแล้วมีความสุขก็ลองไปดูนะคะหรือว่าอาจจะเป็นการหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาทำในชีวิตให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยฉันตื่นเต้นฉันมีความสุขกับสิ่งนี้นะคะข้อที่2นะคะ travel once a year นะคะก็คือการเดินทางค่ะคือแจงพอมาเช็คลิสต์เนี่ยแจงจะรู้สึกว่าเออฉันคงเป็นคนที่รักตัวเองนะสมัยก่อนฉันคงไม่แบบก็เฉยๆแค่พูดว่ารักตัวเองแต่ไม่ได้ทำไม่ได้ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีแต่พอมาเช็คลิสต์เนี่ยเออฉันคงเป็นคนที่รักตัวเองนะก็คือ เดินทางค่ะเดินทางที่ออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะในโซนที่เราสุขปลอดภัยนะคะโดยที่ว่าการเดินทางนี้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยค่ะมีประสบการณ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะไม่ได้เฉพาะในเรื่องของตัวเองนะในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆกับตัวเองแต่คุณจะสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมอะไรใหม่ๆนะคะ
การที่คุณออกจากกิจวัตรประจำวันของคุณเองอะค่ะก็เป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วนะคะแจงจะเล่าให้ฟังว่าแจงเองเป็นดีเทลยาใช่ไหมสมัยก่อนนะแล้วแจงก็ขับรถข้ามจังหวัดเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าแต่ละอำเภอก็ไม่เหมือนกันแล้วนะแต่ละจังหวัดก็ยิ่งไม่เหมือนกันแล้วยิ่งข้ามแบบภาคใต้ภาคกลางนะคะต่างแบบคือแต่ละภาคอะค่ะก็ต่างกันถ้าคุณบอกว่าเฮ้ยฉันไม่ได้ไปโน่นไปนี่เลยแค่ลองไปต่างอำเภอลองเปลี่ยนเส้นทางการเดินทางปกติสมมติขับรถตลอดเอาลองนั่งรถเมล์ดูนั่งรถประจำทางดูแบบเนี้ยมันก็ออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นลองทำดูนะคะคุณจะได้รู้อะไรใหม่ๆที่คุณคิดว่าเฮ้ยแบบนี้เขาก็มีเหรอถูกไหมเออข้อที่3นะคะ forgive yourself for your mistake นะคะอันนี้สำคัญนะคะเพราะหลายคนเนี่ยค่ะบางทีในสิ่งที่ผ่านมาจนปัจจุบันณขณะนี้ค่ะต้องเคยทำอะไรที่มันรู้สึกผิดพลาดมาก่อนในชีวิตนะ poor choice คือเป็นสิ่งที่แบบเฮ้ยบางทีสิ่งโง่ๆเราก็ทำอะไรผิดพลาดไปนะคะแต่บางคนเนี่ยยังจำฝังใจแล้วก็ไม่ลืมนะเช่นอาการหงอกหักต่างๆอาการที่คุณได้เจอคนที่เขาทอดทิ้งคุณไปเขาหักหลังคุณคือการที่คุณยังลืมไม่ได้เพราะบางครั้งค่ะคุณยังไม่ให้อภัยตัวเองนึกออกไหมไม่ใช่ว่าไม่แค่ให้อภัยเขานะคนที่เข้ามานะคนที่เข้ามาเนี่ยเขามาอกหักอกเราหนึ่งครั้งเนี่ยเขาหายหัวไปนานแล้วอะแบบเป็นปี10ปี20ปีแล้วอะแต่เราเองเนี่ยยังรีพีทยังทำสิ่งนั้นซ้ำๆๆๆเหมือนเราอะยังไม่ได้กลับไปให้อภัยตัวเราเองในเวอร์ชั่นตรงนั้นอะว่าเฮ้ยเธอนี่โง่เนาะเธอไปทำอย่างนั้นได้ยังไงคือแบบขอให้อภัยตัวเองให้ได้ค่ะคนเราเนี่ยผิดไม่ว่าแต่ต้องเรียนรู้จากสิ่งที่มันผิดพลาดไปแล้วก็กระโดดให้สูงขึ้นที่บอกต้องแบบทำอะไรให้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอย่าลืมว่าเราให้อภัยคนทั้งโลกได้ก็อย่าลืมให้อภัยตัวคุณเองนะคะบางทีเนี่ยการที่มันผิดพลาดในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันทำให้เราเป็นเราที่ดีขึ้นในทุกวันนี้ก็ได้นะคะข้อที่4ค่ะ surprise yourself นะคะอันนี้ก็จริงๆเป็นสิ่งที่ดีนะคือถ้าเช็คลิสต์แจงจะมองว่าข้อนี้แจงไม่ค่อยจะได้ทำสักเท่าไหร่ก็คืออ๋อทำสิไม่ใช่ไม่ทำคือการ say yes นะคะตกลงกับอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาในชีวิตนะคะสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นมากคือไม่ค่อยทำคือแบบเหมือนไม่ค่อยจะรับอะไรใครไปทำอะไรก็ไม่ค่อยจะไปนะแต่หลังๆเนี่ยมันได้เรียนรู้อะไรอย่างเยอะเหมือนกับโอเคสมมติมีคนชวนไปงานปาร์ตี้สมมติมีคนชวนไปทำกิจกรรมนอกสถานที่อะไรบางอย่างแค่พูดแบบลอยๆเขาอาจจะไม่ตั้งใจเราไปพาเราไปจริงๆก็ได้นะแต่เราก็โอเคไปจำได้ครั้งนึงนะตอนนั้นไปTED Talk ไม่ใช่ TED Talk Toastmaster ที่แคลิฟอร์เนียนะคะแล้วก็มีสมาชิกอะค่ะเขามาชวนขำๆนะแจ้งว่านะก็พูดแบบเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีงานรีทรีตนะคะเป็นแบบโยคะโน่นนี่นะคะตั๋วก็จะสบอก20เหรียญอย่างเงี้ยไปถ้าว่างก็ไปนะจะได้สิไปคือเราก็ว่างแล้วใช่ไหมจริงๆเราเพิ่งรู้จักแค่วันเดียวตอนนั้นแหละก็ไปนะคะก็มันก็ได้ประสบการณ์อะไรใหม่ๆได้รู้ว่าอ๋อเขาทำอย่างนี้หรอรีทรีตเขามีแบบเหมือนกับการ เล่นแก้วการโยคะการแบบเหมือนทำสมาธิแล้วก็แบบเป็นเซสชั่นต่างๆทำนี้นะคะก็ได้รู้อะไรใหม่ๆอีกนะคะเพราะนั้นจังอยากจะแบบบอกทุกคนว่าเฮ้ยถ้ามีอะไรเข้ามาในชีวิตนะคะก็ say yes กันไปนะครับเฮ้ยใช่ไปถ้าคุณแต่คุณคิดนิดนึงนะแต่พยายามจะแบบโอเคไปทำนะคะข้อที่5นะคะstart a journal นะคะก็คือเป็นการเขียนจดบันทึกนะคะชีวิตประจำวันของคุณเองนะคะลองจดเอาไว้จดในส่วนของความรู้สึกแล้วก็ความคิดที่เกิดขึ้นในขณะนั้นๆ นะคะวางเวลาที่คุณเขียนคุณจดบันทึกไปเนี่ยค่ะมันจะเป็นการขจัดนะคะกำจัดนะคะพลังงานหรือว่าความรู้สึกที่มันด้านลบได้นะคะตรงนี้นะข้อที่6นะคะ give yourself a break นะคะก็คือมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์อ่ะคือเราต้องแบบอนุญาตให้ตัวเองมีการหยุดพักบ้างเหมือนบางทีเนี่ยแจงก็คิดนะถ้าแจงแบบเห็นแจงบ่อยนะใครมาดูช่องแจงจะแบบว่าลงเช้าเย็นทำต้องแบบคือพยายามทำตลอดเวลาพยายาม productive ตลอดเวลาแต่บางทีเราเฮ้ยเราแบบ slow life บ้างก็ได้นะทำแบบไม่ต้องทำบ้างก็ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องให้เขาเรียกว่าให้ตัวเองหยุดพักบ้างนะคะอะไรที่มันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปนะคะตรงนี้หยุดผ่อนผันบ้างก็ได้นะคะข้อ7นะคะ say no to others อันนี้สำคัญขีดเส้นใต้ไว้3เส้นเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นและสมัยก่อนจะก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันคือเราจะเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เกรงใจนะคะแล้วบางทีเนี่ย
คือเราอ่ะก็จะคิดว่าเฮ้ยคนอื่นก็คงจะคิดเหมือนเราแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกเอาไว้นะว่ามันจะมีเทคเกอร์เก็บกิฟเวอร์ใช่ไหมในชีวิตคนเราบนโลกใบนี้คือบางคนอ่ะจะให้อย่างเดียวจะ please จะแบบพยายามให้คนอื่นอย่างเดียวแต่บางมันก็จะมีลักษณะนิสัยของบางคน taker ก็คือแบบเฮ้ยฉันเอาหมดเลยให้อะไรก็คือแบบต้องให้ฉันก่อนต้องให้ประโยชน์ฉันก่อนแล้วทีเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะจะเป็นแจงอ่ะจะเป็นพวกแบบ please จะเป็น giver ก็คือให้แบบโอเคทำได้ช่วยได้อะไรได้หมดนะคะพยายามที่จะ please คนอื่นตลอดเวลาแต่ทีเนี้ยถ้าเจอคนดีมันก็ดีแต่คนที่เป็น giver เนี่ยถ้าเจอคนที่แบบเทคเกอร์นะคนที่จะเอาแต่เอาอย่างเดียวเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราโดนเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำขอให้คุณนะคะหัดปฏิเสธให้เป็นหัดเซโนให้เป็นบางทีเนี่ยงานเราไม่เสร็จยังมีคนให้เรามาทำอย่างเงี้ยเราแบบเฮ้ยไม่ได้ค่ะยังไม่ได้ว่างทำนะคะหรือแม้แต่เวลาเราทำตรงเนี้ยเวลาเป็นคนที่เวลาเราเนี่ยมีคุณภาพนะบางทีเราก็จะเกรงใจคนนั้นคนนี้เราแบบเฮ้ยต้องทำโน่นทำนี่ต้องช่วยเหลือคนอื่นจนบางทีเฮ้ยเราเองเนี่ยไม่ไหวแล้วไม่ทันแล้วทำไม่ทันแล้วตัวเองต้องแบบอดหลับอดนอนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทำได้อะค่ะปฏิเสธก็ดีการปฏิเสธเขาอ่ะก็คือการให้โอกาสเราเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องหัดปฏิเสธให้เป็นเหมือนกันนะคะข้อที่8นะคะ make a list of accomplish นะคะก็คือเวลาที่คุณทำอะไรบางอย่างสำเร็จนะคะก็ขอให้ชื่นชมสิ่งนั้นนิดนึงไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำเสร็จแล้วแล้วแบบก็ย้อนยังไงอะไม่เป็นไรทำต่อเลยทำต่อเลยโอเคแจงเข้าใจนะว่าถ้าจำไม่ผิดเจ้าสัวสักเจ้าสัวนึงอะเขาจะออกมาพูดในพอดแคสต์นะประมาณว่าเฮ้ยเราจะชื่นชมได้ในสิ่งใดๆสักอย่างนึงอะสักประมาณคืนเดียวก็พอละแต่หลังจากนั้นอะเราก็ต้องทำสิ่งใหม่เราต้องมีโฟกัสใหม่เลยซึ่งมันก็เป็นเรื่องโอเคแต่ก็เนี่ยเห็นไหมว่าเราต้องชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จนะคะทุกๆสเต็ปของชีวิตอะเหมือนของแจงตอนนี้ใน Facebook Page นะก็มีคนตามมีคน follower นะ 7,000 แต่ว่ากดไลค์เนี่ย 6,000 ส่วนตัวก็สูงเอ้ยฉันดีใจนะเพราะว่าฉันก็พยายามอย่างบ้าคลั่งพยายามปั้นเพจนะคะก็มันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่พอดี 7,000 แล้วยังไงต่อโอเคฉันก็มาทำต่อนะก็มั้ยเพราะฉะนั้นทุกๆสเต็ปของชีวิตถ้าคุณรู้สึกว่ามันมี winning day มันมีจุดสำเร็จของคุณก็คุณก็ต้องแบบชื่นชมนิดนึงนะข้อที่9นะคะ make a vision board นะคะอันนี้นะที่เคยพูดลิงก์ไปกับในการหาคู่หาแฟนนะคะสำหรับสาวโสดหรือว่าคนที่ต้องการหาแฟนที่ดีมีคุณภาพนะคะหลายคนพูดว่าเฮ้ยแฟนเนี่ยมันหาง่ายก็ใช่แฟนหาง่ายแต่หาแฟนที่มีคุณภาพเนี่ยคุณต้องหายังไงคุณต้องสตริกกับตัวเองด้วยนะคะคือคุณต้องเข้มข้นกับตัวเองนิดนึงอ่ะในการหาคู่นะคะไม่ใช่แบบอะไรเข้ามาก็เอาแบบเนี้ยไม่ใช่นะคะทีเนี้ยพยายามนะคะคิดพยายามเขียนหรือทำเป็นบอร์ดได้ที่เคยพูดไปอ่ะจะดีมากคุณอยากได้อะไรบ้างในชีวิตคุณเขียนไปค่ะให้มันชัดเจนอยากได้บ้านอยากได้รถไปตัดภาพมาแปะในบอร์ดนั้นเลยก็ได้นะมันเป็นการแบบเหมือนโฟกัสอะมุ่งเป้าว่าฉันจะเอาสิ่งนี้ให้ได้พอทำพอแบบเอามาติดบอร์ดแล้วคุณก็จะแบบเราต้องทำยังไงต่อคุณก็จะหาวิธีการแต่มันจะมีโฟกัสนอกไหมเพราะฉะนั้นแนะนำให้ทำนะคะข้อที่10นะคะก็pursue new interest นะคะก็คือพยายามนะคะเรียนรู้อะไรใหม่ๆขึ้นตลอดเข้ามาในตลอดชีวิตเนี่ยค่ะเพื่อนแจงก็ชอบว่าแจงเป็นเป็ดนะคะเพราะแจงอ่ะจะรู้อะไรหลายอย่างเยอะแต่ว่าอาจจะแบบไม่ได้รู้ลึกแต่ว่ารู้ก็รู้กว้างทำนองนี้นะคะซึ่งตอนนั้นนะสักประมาณ 3-4 ปีที่แล้วแจงจะบอกนางว่าก็แจงอยากเป็นแจงชอบเรียนรู้นะคะถึงแจงจะเป็นเป็ดแจงก็จะเป็นเป็ดที่มันดีที่สุดอ่ะแต่ณปัจจุบันแจงเพิ่งได้รู้ว่าคนที่เป็นเป็ดเนี่ยมันโอเคนะเพราะว่าเป็นคนที่แบบรู้รอบแบบหลายๆอย่างสามารถทำอะไรได้หลายอย่างได้นะคะเพราะนั้นเป็นเป็ดก็ต้องเป็นเป็ดที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคุณจะรู้ได้เลยบอกเฮ้ยมันมีอะไรให้แบบคุณเรียนรู้แบบสนุกสนานกับมันอีกเยอะเลยนะคะข้อ11นะคะ challenge yourself นะคะคือการที่คุณอะค่ะตั้งโจทย์ชีวิตคุณเองอะให้มันท้าทายนิดนึงให้มันแบบว่าต้องขย่งอ่ะต้องขย่งเอื้อมไม่ใช่ว่าแค่นั่งเฉยๆสิ่งนั้นก็ได้มาแล้วอย่างเงี้ยไม่เอาไม่ challenge นะคะอาจต้องขย่งหรือกระโดดถึงได้สิ่งนั้นเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคะในทุกๆเรื่องนะคะเช่นสมมติว่าถ้าคุณพูดภาษาอังกฤษได้อยู่แล้วอ่ะคุณลอง challenge ตัวเองแบบว่าเลเวลที่มันสูงขึ้นหรือว่าลองไปเรียนภาษาอื่นดูไหมนะคะคือทำอะไรที่มันแบบ
ดูท้าทายกับชีวิตอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีสิ่งให้คุณต้องแบบต้องพยายามเอาให้ได้ทำให้ได้นึกออกไหมคือถ้าอะไรที่มันง่ายๆกับชีวิตมากเกินไปเนี่ยค่ะมันจะไม่ทำให้คุณพัฒนานะคะข้อ12นะคะ give yourself a break เหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าเอ๊ะ แจ้งจดมาผิดเหรอเนี่ยแต่ข้อนี้มันต่างกับข้อที่แล้วอะค่ะในแง่ที่ว่ามันจะมีให้การแบบว่าเหมือนพักผ่อนโดยจริงจังอะนะคะว่ามันเนี่ยมีการแบบอาบน้ำแบบบับเบิลบาธนะคะก็คือเป็นการแบบลองแช่น้ำบ้างก็ได้นะหรือว่าอ่านหนังสือหรือว่าทำสมาธินะคะเมดิเทชันบ้างก็ได้นะคะให้เวลาตัวเองได้พักผ่อนบ้างนะคะขอโทษนะคะข้อความข้อมูลมันซ้ำซ้อนกันนิดนึงนะคะข้อ13นะคะ give yourself credit นะคะก็เวลาที่คุณทำอะไรได้นะคะถ้าเป็นสิ่งของคุณเป็นผลงานของคุณคุณก็ควรที่จะแบบเฮ้ยสิ่งนี้ฉันทำนะคะชัดเจนกับชีวิตนิดนึงนะคะแล้วก็ข้อ14นะคะ work on yourself first นะคะก็คือเป็นการที่ทำอะไรลงทุนกับตัวเองก่อนเหมือนกับที่เวลาขึ้นเครื่องบินใช่ไหมเวลาที่แบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยจะทำอะไรจะแบบ เหมือนกับเวลามีเรียกไม่ถูกอะ เวลาที่บอกว่าจะช่วยเหลือมันถ้ามันมีอะไรถูกเฉินเกิดขึ้นในเครื่องบินเนี่ยค่ะคุณต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนถึงจะไปช่วยคนอื่นได้ฉันได้ฉันนั้นนะคะเหมือนตอนนี้ในชีวิตประจำวันของคุณชีวิตคุณเองก็แล้วแต่นะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะคะขอให้คุณอ่ะโฟกัสที่ตัวเองก่อนนะคะแล้วค่อยไปช่วยเหลือคนอื่นนะคะและข้อสุดท้ายนะคะ15นะคะ take care of yourself นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนอยู่แล้วนะคะดูแลตัวเองนะคะทุกๆเรื่องนะคะทั้งในจิตใจแล้วก็สิ่งที่มันออกมาข้างนอกการดูแลสุขภาพตัวเองหรือว่าแม้แต่ว่าอีโมชันแนลนะอารมณ์ความรู้สึกตัวเองก็ต้องดูแลเหมือนกันนะคะลองดูนะคะ15ข้อที่แจงพูดไปข้างต้นนะคะลองดูลองเช็คลิสต์ดูซิว่าเฮ้ยตัวคุณเองเนี่ยรักตัวเองมากแค่ไหนนะคะส่วนตัวแล้วทำหมดเลยอะยกเว้นแต่การจดเนี่ยอาจจะยังไม่จดแต่ก็คือเราทำวิดีโออยู่แล้วมันก็ได้กลับไปดูย้อนหลังนะว่าแบบเฮ้ยอะไรยังไงนะแต่ว่าถ้าทำได้ก็ควรจะจดเนาะเนี่ยค่ะลองดูนะคะถ้าสูว่าทำแล้วเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ชีวิตคุณแบบดีขึ้นก็ได้นะใครจะไปรู้นะคะตรงนี้นะขอบคุณทุกคนมากค่ะยุงเยอะมากเลยนะข้างนอกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นไข้เลือดออกหรือเปล่าคือแสงมันดีแต่ว่าแบบยุงเยอะมากนะคะนอกบ้านนะคะไปแล้วขอบคุณทุกคนนะคะชอบไม่ชอบยังไงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้แจ้งได้หรือว่าอยากให้พูดเรื่องอะไรก็คือเล่าสู่กันฟังได้นะคะจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ